เรียนเชิญครับมีส่วนร่วมให้ข้อเสนอแนะให้คำแนะนำอะไรอย่างที่อาจารย์สมเกียรติพูดนะครับผมคิดว่าตรงนี้ในความชัดเจนก็เป็นโอกาสนะครับแต่ว่าจะรวมกับกปส.หรือไม่รวมอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเรารู้ดีว่าเราต้องการปฏิรูประบบแล้วก็วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีของประเทศไทยแล้วก็พวกเราเนี่ยมันไม่ต้องไปรวมนะคือว่ารอจังหวะแล้วก็ส่งไอเดียส่งไอเดียเท่านั้นเองครับเพราะมันมีช่องทางส่งไอเดียเยอะแยะไปหมดครับเชิญครับเมื่อกี้นี้เชิญชายก่อนเชิญขอบคุณครับขอร่วมแลกเปลี่ยนนะครับผมลูกชาวนากับแม่ค้านะครับมีโอกาสได้รับเรียนแล้วก็มาทำงานในระบบอุตสาหกรรม10กว่าปีแล้วก็มาอยู่ไบโอเทคสวทช.ก็10กว่าปีนะครับประเด็นที่อยากร่วมแลกเปลี่ยนก็คือเรากำลังพูดถึงเรื่องของการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนไทยโดยการใช้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแล้วก็อาศัยเรื่องของระบบการบ้านการเมืองนะครับที่จะเอามาพัฒนาตรงนี้ในเรื่องราวที่คุณภาวินีพูดนะครับมันยังเป็นเรื่องจริงอยู่ทั่วทุกหัวระแหงนะครับในเรื่องของวิถีชีวิตแบบนั้นแล้วก็ค่านิยมแบบนั้นนอกจากในที่ยังน่าห่วงกว่าเดิมก็คือเรื่องการพนันและก็ยาเสพติดในชุมชนหมู่บ้านทั้งหลายนะครับที่เมื่อกี้อาจจะยังไม่ใครภาพพูดถึงเนาะก็เป็นเรื่องที่ยังน่าห่วงอยู่กรณีของคุณเอนูที่พูดถึงหลักพอเพียงนะครับอันนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับการบ้านการเมืองในยุคหลังนี้ไม่ได้เอาหลักพอเพียงของพ่อหลวงท่านมาพูดถึงเลยซึ่งตรงนี้มันก็จะไปเกี่ยวข้องกับไอ้สามห่วงสองเงื่อนไขซึ่งถ้าวินาให้ดีเนี่ยมันสัมพันธ์กันหมดความพอประมาณมีเหตุมีผลแล้วก็ภูมิคุ้มกันในตัวเองด้วยเงื่อนไขสองอย่างก็คือเงื่อนไขด้านความรู้ด้านความรู้ก็ทำให้เรามีเหตุมีผลแล้วก็มีภูมิคุ้มกันในตัวเองอีกเงื่อนไขหนึ่งคือเรื่องคุณธรรมก็จะทำให้เราพอประมาณประเมินตัวเองได้ซึ่งตรงนี้มันมีความสำคัญกับเรื่องของการที่จะทำยังไงให้เกิดสังคมแห่งการเรียนรู้ในเมืองไทยเราให้ได้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับภูมิปัญญานี่คือสิ่งที่เราพบว่ามันเป็นประเด็นอยู่คำว่าภูมิปัญญาตามที่ผมทำงานแล้วก็สัมผัสมาตั้งแต่เล็กนะมันคือวิทยาศาสตร์แต่ทำยังไงถึงจะเอาคำว่าภูมิปัญญาเนี่ยมาอธิบายให้เข้าใจว่ามันเป็นวิทยาศาสตร์ตรงไหนยังไงเพราะทุกวันนี้สังคมไทยเราไปแยกส่วนว่าวิทยาศาสตร์คือเป็นอีกส่วนหนึ่งกับวิถีชีวิตนะครับเพราะนั้นความหมายของวทน.เนี่ยนะครับเป็นอะไรที่ถ้าที่ผมสัมผัสกับชีวิตชนบทตั้งแต่เกิดมาจนกระทั่งทำงานด้านนี้มาตลอดนะครับเป็นเรื่องที่ยังขาดความเข้าใจกันมากคำว่าซ้ายอันนะครับภาษาอังกฤษเขาจะมีต่อท้ายด้วยสาระอื่นมาตลอด behavior side and social side and economic side and ใช่ไหมครับแต่พอ side and ของเมืองไทยเนี่ยเราแปลดีมากนะครับเราแปลเป็นวิทยาศาสตร์ใช่ไหมครับแต่ความหมายของวิทยามันก็คือความรู้ศาสตร์ที่มันต่อท้ายด้วยสังคมศาสตร์ภาษาศาสตร์อะไรต่างๆศาสตร์ทั้งหลายมันก็คือความรู้เพราะนั้นวิทยาศาสตร์ก็คือความรู้ของความรู้มันความรู้ของความรู้ก็คือมีทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่รอบตัวของเรานะครับอันนึงที่ผมเป็นห่วงมากก็คือช่วงของคนรุ่นหลังซึ่งในห้องนี้จะเยอะมากนะครับของผมปีหน้าเลข5มาเยือนแล้วนะครับวัยตั้งแต่3ปีลงมาเนี่ยนะครับมันมีช่องว่างในเรื่องของวิถีชีวิตคือ30ปีลงมาเนี่ยจะไม่สัมผัสกับวิถีชีวิตเกษตรกรรมของพ่อแม่มากมายในขณะที่วัย40ขึ้นไปเนี่ยนะครับรวมถึงผมด้วยเนี่ยเราจะเห็นสภาพของการใช้ชีวิตชนบทนะครับตั้งแต่ยุคแรกที่ทำนาโดยไม่มีเคมีเลยนะครับใช้วิธีเอาหญ้านาด้วยการเข้าไปเหยียบไปซอกมันให้มันมุดเข้าไปเป็นปุ๋ยระหว่างนั้นก็จะเก็บผักในนาเก็บปลาเก็บปูเก็บหอยวิ่งหนีปริงบ้างอะไรเงี้ยนะครับผมเป็นบรรยากาศที่มันมีแล้วหลังจากนั้นไม่กี่ปีมันก็มีภาษาทางเราก็เลือกแบกโบโดไปใช่ไหมครับประเด็นชัดๆหน่อยครับเชิญประเด็นก็คือว่าต่อมาก็คือทำยังไงถึงจะทำให้นโยบายของการบ้านการเมืองเนี่ยนะครับกลับเข้ามาป้อนสังคมแห่งการเรียนรู้ตรงนี้เข้าไปถัดมาก็คือเรื่องของความสำคัญทางด้านการสื่อสารโดยเฉพาะทางดร.สมเกียรตินะครับว่าเราจะใส่ในกระบวนการสื่อสารเข้าไปในจริตของคนไทยได้ยังไงเพราะจริตของคนไทยคือชอบบันเทิงนะครับตอนนี้ครับช่อง9ของเราทุกวันพฤหัสรายการสวทช.ของเราเนี่ยนะครับเราสู้357ไม่ได้นะครับวันจันทร์คืออะไรครับห่างเครื่องเอ้ยไม่ใช่วันจันทร์ช่อง7คือห่างเครื่องช่อง5คืออีสาแล้วก็ช่อง3คือสามีตีตา
เราสู้ไม่ได้เลยครับผมตรงนี้เนี่ยก็ผมเคยสอบถามกับผู้จัดรายการเก็บตกก็เป็นอีกรายการหนึ่งที่เคยมีสิ่งที่คนสนใจติดตามดูรายการสั้นๆผมถามว่าสายองค์ความรู้อะไรที่มันเป็นเหตุและผลเข้าไปได้ไหมแต่เขาบอกไม่ได้นะครับเพราะว่าเป็นนโยบายอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับสุดท้ายครับอาจารย์นโยบายอึ้งทึ่งเสียวนะครับที่เราพูดมาตั้งแต่ต้นก็คือนโยบายครัวของโลกนะครับที่บอกว่าอึ้งคือฟังแล้วอึ้งทึ่งก็คือว่าคิดได้ยังไงว่าเมืองไทยเรามีทรัพยากรที่จะเลี้ยงคนทั้งโลกได้เสียวก็คือมันจะปลอดภัยไหมสำหรับอาหารที่จะไปเลี้ยงคนทั้งโลกแต่ปัจจุบันตอนนี้มันเสียวกลายไปเป็นยุทธศาสตร์ข้อที่หนึ่งก็คือความมั่นคงของอาหารเมืองไทยเราก็ยังเป็นปัญหาอยู่เนี่ยนะครับมันถูกละเลยไปแล้วมันกลายมาเป็นยุทธศาสตร์อาหารปัจจุบันสุดท้ายครับคำว่าชาวบ้านชุมชนเนี่ยทำยังไงให้การบ้านการเมืองนักวิชาการทั้งหลายไม่แยกตัวเองออกมากับคำว่าชาวบ้านชุมชนเราต้องเป็นชาวบ้านที่อยู่ในชุมชนนั้นด้วยนะครับไม่รู้ว่าผมจะพูดยังไงถึงจะสื่อความเข้าใจที่ผมต้องการสื่อว่าให้การบ้านการเมืองดึงเอาเรื่องพวกนี้เข้ามาปฏิรูปได้ยังไงขอบคุณครับครับเรียนเชิญครับ ขอบคุณสำหรับความเห็นนะครับเรียนเชิญมีใครอยากจะให้ความเห็นแล้วกันเชิญครับฮัลโหลสวัสดีครับคือเท่าที่ฟังมาวันนี้นะครับเข้าใจว่ามันมี2ประเด็นใหญ่ๆก็คือประเด็นแรกคือเราจะใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีปฏิรูปประเทศยังไงใช่ไหมครับแล้วก็ประเด็นใหญ่ที่2คือแล้วตัววิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเนี่ยจะถูกปฏิรูปได้ยังไงนะครับวันนี้มันมีประเด็นหลากหลายมากเท่าที่ฟังมาตั้งแต่เริ่มต้นเช้าเนี่ยนะครับถ้าจะให้มาสรุปก็คงจะลำบากจะขอแค่คำถามและคอมเมนต์ในบางประเด็นเท่านั้นเองนะฮะเรื่องที่ว่าใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในการปฏิรูปประเทศยังไงเนี่ยเราพูดถึงความเหลื่อมล้ำซึ่งเนี่ยคือผมเห็นด้วยมากๆเรื่องว่าการปฏิรูปประเทศโดยพื้นฐานถ้าเราจะไปปฏิรูปพื้นฐานเลยเนี่ยประเด็นที่ใหญ่ยิ่งกว่าเรื่องคอร์รัปชันหรืออะไรต่อมีอะไรด้วยซ้ำเนี่ยคือเรื่องของความเหลื่อมล้ำด้วยซ้ำแล้วก็มีคำถามจากประเด็นที่พูดกันโดยวิทยากรว่าวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีจะช่วยปฏิรูปเพื่อลดความเหลื่อมล้ำยังไงได้เนี่ยคือความรู้สึกส่วนตัวเนี่ยผมคิดว่าวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเองเนี่ยอาจจะแบบไม่ได้มีหน้าที่หรือว่าสามารถไปปฏิรูปในพื้นฐานเรื่องของความเหลื่อมล้ำเองได้มันอาจจะเป็นหน้าที่ของนโยบายด้านสังคม เงินเดือนขั้นต่ำการต่อรองกันระหว่างนายจ้างและลูกจ้างที่มีความเท่าเทียมกันมากขึ้นไอ้ตัวมีอะไรซึ่งนี้มันอาจจะเป็นประเด็นที่นอกเหนือไปจากความสามารถของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเองนะฮะแต่ว่าก็เห็นด้วยว่าวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีน่าจะสามารถช่วยตอบบางประเด็นได้อันนี้พอพูดถึงความเหลื่อมล้ำผมเลยอยากจะมาพูดถึงความเหลื่อมล้ำในตัววิทยาศาสตร์เองมากกว่าในตัววงการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเองมากกว่าด้วยนะฮะเพราะว่าเราก็ต้องยอมรับว่าส่วนหนึ่งที่นวัตกรรมแล้วก็วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมันยังไม่สามารถกระจายไปทั่วถึงทุกภูมิภาคทุกหน่วยงานได้มันก็เป็นเพราะว่าความรู้ความสามารถในประเทศมันอาจจะยังจะกระจุกแค่เฉพาะบางที่หรือเปล่าอย่างเช่นกระจุกอยู่ที่สวทชเยอะมากๆกระจุกอยู่ที่มหาวิทยาลัยมากๆนะฮะอันนี้คำถามก็คือเราจะทำยังไงให้ความรู้ความสามารถเหล่านี้มันสามารถกระจายตัวไปสู่หน่วยงานอื่นภูมิภาคอื่นได้ดียิ่งขึ้นได้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นอันนี้พูดไปพูดมาเหมือนจะแบบวิพากษ์วิจารณ์สวทชกันเองด้วยกันหรือเปล่าว่ากระจุกแต่ความรู้ไว้ที่นี่แต่ว่ามันก็เป็นความจริงที่เราต้องยอมรับว่าความรู้ความสามารถวอลเลทของประเทศมันมากระจุกอยู่ที่กทม.แล้วก็สวทช.เยอะมากจริงๆแล้วก็จะกระจายไปในภูมิภาคต่างๆก็จะตามมหาลัยบ้างเงี้ยอันนี้ก็คืออยากจะให้เราตั้งคำถามกับตัวของเราเองว่าเราจะมีส่วนร่วมในการกระจายความรู้ตรงนี้ยังไงนะฮะซึ่งในวิสัยทัศน์ของผมส่วนหนึ่งผมคิดว่าอย่างแรกเลยเนี่ยเรื่องของการกระจายงบประมาณวิจัยเนี่ยก็ควรที่จะต้องมีหน่วยงานมาดูว่าเราควรจะกระจายยังไงให้มันตอบโจทย์ประเทศนะฮะอย่างที่ดร.พิเชษฐ์ได้พูดไปแล้วก็เราจะมีหน่วยงานอะไรมาดูตรงนี้ได้บ้างนะฮะซึ่งอันนี้ผมคิดว่าคงไม่มีใครในที่นี้ที่จะมีคำตอบได้เพราะมันเป็นเรื่องที่คงจะต้องผ่านการคิดแล้วก็ร่วมกันนะฮะในระยะยาวอันนี้คือประเด็นหนึ่งที่ว่าเราจะกระจายความรู้ความสามารถให้ออกจากสวทช.ออกจากกรุงเทพไปสู่ภูมิภาคยังไงเราจะปฏิรูปโครงสร้างยังไงให้มีนักวิจัยที่สามารถทำการวิจัยในหน่วยงานอื่นๆแล้วก็มีศักยภาพในการกระจายความรู้ความสามารถไปสู่ภูมิภาคแล้วก็หน่วยงานอื่นๆของประเทศนะครับอ
ันนั้นคือประเด็นแรกนะครับมีกี่ประเด็นครับโทษมีแค่2ประเด็นครับ2ประเด็น2หรือ3ประเด็นประเด็นอันนั้นคือประเด็นแรกนะครับประเด็นที่2คือเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานของวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเพื่อสร้างพื้นฐานทางปัญญาขออภัยด้วยวันนี้พูดเร็วลิ้นพันกันมากๆโครงสร้างพื้นฐานทางปัญญาคือเห็นด้วยมากๆนะฮะคราวเนี้ยผมคิดว่าสิ่งสำคัญสิ่งหนึ่งคือเรื่องของการสื่อสารมันก็ได้ทำให้เรากลับมาตั้งคำถามกับตัวของเราเองว่าจริงๆแล้วที่เราสื่อสารกับประชาชนตอนเนี้ยเรากำลังสื่อสารในแง่ของคือเรากำลังทำประชานิยมทางวิทยาศาสตร์มากเกินไปด้วยหรือเปล่าด้วยเพราะว่าบางครั้งเราสื่อสารในเรื่องของวอลและทอกับประชาชนในแง่ที่ว่าวอลและทอจะช่วยสร้างนวัตกรรมช่วยตอบโจทย์ช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตของคุณอย่างนู้นอย่างนี้เลยทำให้จริงๆแล้วตัวประชาชนเองเนี่ยเขาก็เลยมองวอลและทอเพียงแค่ในแง่ของการมาตอบโจทย์ชีวิตของเขาว่าเขาจะใช้ชีวิตดีขึ้นยังไงอะไรอย่างนี้จริงๆแล้วผมคิดว่าการสื่อสารในสื่อเองนะฮะกับประชาชนเนี่ยก็ควรที่จะบอกด้วยว่าจริงๆแล้ววอลและทอเนี่ยมันคือเรื่องที่อยู่รอบตัวเรามันเป็นเรื่องที่ตอบโจทย์ชีวิตให้ความหมายกับชีวิตของเราด้วยเพราะฉะนั้นผมคิดว่ามันก็ต้องมีการปฏิรูปในการสื่อสารตรงนี้เท่านั้นเองครับขอบคุณมากครับเรียนเชิญครับดร.ชนชนกวีระวันนะคะที่ได้ฟังบรรยายวันนี้เนี่ยก็ขอบคุณวิทยากรทุกท่านมากนะคะก็เห็นความสำคัญของการปฏิรูปนะคะเห็นความสำคัญของการศึกษาและเห็นความสำคัญของเทคโนโลยีโดยทั่วไปแล้วเราควรจะมองว่าการใช้เทคโนโลยีเนี่ยควรจะพัฒนาการศึกษาถูกไหมคะแต่ถ้าเราสังเกตผลประกอบผลการประเมิน O-net PISA ในย้อนหลังไปเนี่ยแล้วก็เราดูว่าเรามีการลงทุนเพิ่มการใช้เทคโนโลยีในการศึกษาอย่างต่อเนื่องแต่ผลของ PISA กับ O-net ก็ลงมาอย่างต่อเนื่องเนี่ยมันมีอะไรที่เพี้ยนๆอยู่ในรูปนี้นะคะและนี้เป็นปัญหาที่เป็นโจทย์เปิดนะคะไม่ใช่ว่าเรามีคำตอบแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่น่าจะเข้าไปวิจัยและศึกษาดูว่าเกิดอะไรขึ้นในส่วนนี้นะคะเพราะว่าในอันสันนิษฐานอันหนึ่งก็คือวิธีจัดสรรงบประมาณในเรื่องเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาคือลงทุนฮาร์ดแวร์ก่อนโดยที่ไม่มีความสมดุลในการพัฒนาครูให้ใช้ฮาร์ดแวร์ให้เป็นเพื่อให้สอนให้เป็นหรือไปเน้นผิดด้านนะฮะหรือพฤติกรรมของนักเรียนพอเข้าถึงอินเทอร์เน็ตก็เลยใช้วิธีก๊อปมาเพสเพื่อส่งรายงานไม่อ่านหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่ว่านี่เป็นประเด็นที่เห็นแล้วสงสัยมากว่าทำไมเทคโนโลยียิ่งใช้การศึกษายิ่งแย่นะคะมันไม่ควรจะเป็นอย่างนั้นค่ะก็เห็นด้วยว่าต้องปฏิรูปนะคะแล้วก็เห็นด้วยว่าวิทยาศาสตร์สำคัญแต่คิดว่าในกระบวนการวิธีการใช้วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาประเทศชาติเนี่ยก็ต้องใช้ต้องมีกลยุทธ์ในการใช้พอสมควรเหมือนกันครับขอบคุณครับเชิญครับครับสวัสดีครับศิรพงษ์สุขทวีจากศูนย์วิจัยและฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อมนะฮะก็อยากจะร่วมแสดงความเห็นตรงนี้คือประเด็นที่ว่าการนำวิทยาศาสตร์ไปใช้ในการพัฒนาประเทศตรงนี้ฮะคือจริงๆผมเองมองว่าวิทยาศาสตร์สามารถนำไปใช้ได้เลยเพียงแต่ว่ากรอบของการนำไปใช้เนี่ยมององค์ประกอบเป็นว่าการนำไปใช้เหมือนปัญหาของประชาชนหรือว่าถ้าเทียบกับเราหิวข้าววิทยาศาสตร์คือทรายทุกๆสิ่งที่ทำมาทั้งด้านเกษตรกรรมเป็นพืชเป็นผักเป็นทั้งอุตสาหกรรมทั้งแก๊สปิโตรเคมีทั้งหลายแต่ปัญหาประชาชนคือการหิวข้าวเพราะฉะนั้นสิ่งที่ทางทรายไม่ไปเชื่อมกับปัญหาของประชาชนทั้งภาคเกษตรกรรมเนี่ยคือคนทำกับข้าวไม่รู้จักที่จะหยิบวิทยาศาสตร์ที่ถูกต้องและทำกับข้าวให้เป็นอาหารที่ตรงกับความต้องการของประชาชนนักวิทยาศาสตร์เองนี้มีหน้าที่ในการพัฒนาต่างๆแต่คนทำกับข้าวซึ่งผมมองเป็น policy maker ที่ยังไม่มีการเรียนรู้ policy maker มีความพร้อมที่จะเรียนรู้ในการเล่นเกมเล่น iPad ทั้งหลายผมเองเคยคุยกับเพื่อนที่อยู่ทางฝ่ายปกครองเขาก็ไม่ค่อยมีความพร้อมที่จะรับรู้ศาสตร์ทางวิทยาศาสตร์ที่ไปใช้ในการแก้ปัญหาทั้งเรื่อง climate ทั้งเรื่อง
หลายๆเรื่องทั้งฟลัดทั้งดิสแอสเตอร์ทั้งหลายแต่เขาพร้อมที่จะรับรู้เรียนรู้ในศาสตร์ที่สร้างความสนุกสนานซึ่งตรงนี้อาจจะต้องมามองมุมว่าเราจะทำยังไงให้ policy maker ทั้งระดับท็อปหรือว่าทางโลคอลทั้งท้องถิ่นทั้งหลายเนี่ยเกิดความพร้อมที่จะเรียนรู้นำศาสตร์ตรงเนี้ยไปใช้แก้ปัญหาได้ตรงจุดอันนี้ก็เป็นสิ่งที่อยากร่วมแชร์อันแรกส่วนอันที่สองอาจจะเป็นที่อยากฝากไว้นะครับก็คือเห็นมีพูดถึงเรื่องการbrain circulation หรือการแลกเปลี่ยนคนเก่งที่จะย้ายไปคือผมมองว่าปัญหาของเราเนี่ยบางครั้งเรามองคนเก่งคนเก่งเนี่ยจะมองผลสำเร็จเป็นตัวตั้งการมองเป้าผลสำเร็จเนี่ยเราอาจจะไม่เลือกวิธีการซึ่งอาจจะถูกต้องหรือไม่ถูกต้องหรือเป้าหมายนั้นน่ะเพื่อใครอันนี้อาจจะเป็นข้อเสียของคนเก่งคนดีมีศีลธรรมมีศรัทธาเป็นตัวยึดแต่บางครั้งองค์ความรู้หรือความสามารถที่จะทำให้การแก้ปัญหาเนี้ยสักเซสอาจจะไม่ได้แต่สิ่งที่เราลืมกันไปอย่างหนึ่งอ่ะคือการหาคนที่รับผิดชอบในหน้าที่ของเราที่เราทำอยู่รับผิดชอบต่อสังคมต่อสิ่งที่เราทำแล้วก็จะกระทบในวงกว้างอื่นๆไหมก็อยากฝากตรงนี้ไว้ว่าเราอย่าลืมมองหาคนที่รับผิดชอบด้วยครับขอบคุณครับขอบคุณครับผมคิดว่าสุดท้ายครับเชิญครับสวัสดีครับขอถามสั้นๆนะครับในเมื่อที่อาจารย์สมเกียรติได้เคยประเด็นว่าถ้ามีโอกาสปฏิรูปเราควรจะมีการส่งสัญญาอะไรไปจะสอบถามว่าถ้าเกิดอาจารย์วิเชษฐ์นะครับถ้ามีโอกาสในการเสนอโครงสร้างอะไรบางอย่างที่จะปฏิรูปวิทยาศาสตร์ในเชิงรูปธรรมเนี่ยให้กับถ้าเกิดมีการปฏิรูปวงการวิทยาศาสตร์อย่างเช่นมีโครงสร้างหรือกฎหมายอะไรบ้างอาจารย์มีความเห็นได้ยังไงครับว่าควรจะต้องทำยังไงให้มันให้ผู้ปกครองเนี่ยได้ใช้โครงสร้างของวิทยาศาสตร์ที่เราต้องการไปใช้ตัดสินใจตอบเลยนะครับครับขออนุญาตอันที่หนึ่งให้มีหนึ่งคนอยู่ในคณะรัฐมนตรีที่ประชุมคณะรัฐมนตรีไม่ได้หมายว่าเป็นคณะรัฐมนตรีนะอยู่ในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีในลักษณะเดียวกับที่มีสภาพัฒน์สำนักงบประมาณเป็นใครก็ว่ากันไปนะครับอันที่สองขอโต๊ะตัวหนึ่งที่ทำเนียบโต๊ะไม่ได้อยู่ห้องนายกฮะไม่ต้องอยู่ใกล้ๆก็ได้นะฮะใกล้ๆก็ได้ฮะอันที่สามขออำนาจในการจัดสรรงบประมาณวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีคงแค่นี้ก็พอสุดท้ายผมไหนๆพูดแล้วก็ขอจบด้วยการบอกว่าขอ3คำนะฮะคำแรกก็คือถึงแม้ผมจะเห็นด้วยกับระเบิดจากข้างในผมคิดว่าสังคมไทยต้องในระดับหนึ่งนะฮะต้องชี้นำแล้วก็ลากจูงนะครับยกตัวอย่างเช่นก็เรามีคนเก่งๆส่งไปเรียนเมืองนอกเมืองนากลับมาความคิดดีๆไม่ได้ใช้ความคิดดีๆเกิดขึ้นเลยนะครับทำไงพวกหัวรถจักรเหล่านี้พวกหนุ่มๆสาวๆในที่นี้จะเป็นตัวหัวรถจักรฉุดขบวนรถไฟของประเทศไทยให้เดินไปข้างหน้าอย่าให้สูญเปล่าฮะสิ่งที่ท่านได้มาเป็นทรัพย์สมบัติของประเทศทั้งสิ้นแล้วก็ along the way คือเวลาเริ่ม implement เริ่มทำงานเนี่ยก็ไประเบิดภายในชุมชนเกษตรกรอะไรก็แล้วแต่นะครับก็คืออันที่สองนะครับอันที่สามต้องบังคับให้มีการทำงานร่วมกันเช่น20กระทรวงต้องมีกลไกที่บังคับให้ทำงานร่วมกันเพราะวิทยาที่ต้องพูดอย่างนี้เพราะว่าวิทยาศาสตร์อยู่ในทุกกระทรวงไม่ได้อยู่ในเฉพาะกระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีแต่ถ้าไซโลไม่ได้ทำงานร่วมกันพลังหายหมดเลยแค่นี้แหละครับท่านวิทยากรอีกสองท่านอยากจะมีอะไรฝากไว้อีกไหมครับอาจารย์สุเกียรติมีอะไรไหมครับชอบที่อาจารย์พิเชษฐ์พูดถึงเรื่องคนดีนะครับคือผมคิดว่าการค้นหาชี้หาคนดีหรือ identify คนดีนี่เป็นกระบวนการที่สำคัญมากๆโดยเพราะคนรุ่นหนุ่มสาวจะสูญเสียพลังเมื่อเรียนจบ
มุ่งมั่นเป็นคนดีคนเก่งนะนักวิทยาศาสตร์ส่วนใหญ่นักวิทยาศาสตร์เนี่ยผมคิดว่าเขาไม่ค่อยมีอารมณ์การเมืองอะไรใครเพราะว่าเขาเป็นนักวิทยาศาสตร์ไงแต่พอเข้าไปสู่อาชีพแล้วก็กลายไปว่าไปมีเจ้านายมีหัวหน้าซึ่งเป็นพวกที่ไม่ได้มีความคิดเป็นวิทยาศาสตร์มันก็อึดอัดอ่ะแล้วมันก็หายสลายไปเลยความเป็นคนเก่งคนดีต้อง identify คนดีแล้วก็ให้คนดีเหล่านี้หรือคนเก่งและคนดีเหล่านี้ได้เติบโตแบ่งบานกลายเป็นกำลังหัวรถจักรที่อาจารย์ว่าเนี่ยแต่นี่เป็นปัญหาของสังคมผมคิดว่าวิธีแก้ก็คือว่าจะต้องไม่มีการเล่นพวกพ้องทุจริตคอร์รัปชันนี่ไม่ได้หมายถึงเรื่องเงินอย่างเดียวนะทุจริตทางความคิดว่านี่ไม่ใช่คนของเราไอ้นี่ไม่ใช่เด็กของเราคือผมคิดว่าพวกโลกตะวันตกโดยเฉพาะอย่างยิ่งฝรั่งอเมริกันเนี่ยยกตัวอย่างเวลาเราไปสมัครเข้าเรียนเนี่ยเฮ้ยเขาก็รับเราเข้าเรียนไม่รู้จักเราเลยแล้วเราก็ไม่เคยไปเรียนไปสอบโอเน็ตอีเน็ตอะไรกับเขานะแล้วเขาก็ดูเปเปอร์ที่เขาส่งไปทางอีเมลนะเขายังรับเราพวกเราทั้งหลายเนี่ยเคยขอแอดมิชชั่นไปเรียนในอเมริกาใช่ไหมทำไมเขารับเราอ่ะเพราะว่ามันมีกระบวนการตรวจสอบที่ชัดเจนโดยไม่ต้องเห็นหน้าเราอันนี้ผมชอบมากผมยังสมัครแล้วก็อาจจะสัก10แห่งแล้วได้1แห่งนะครับเนี่ยทำอย่างไรจะเกิดกระบวนการโปร่งใสในการค้นหาคนดีแล้วให้คนดีนี้เติบโตอันนี้ก็ต้องปฏิรูปค่ะก็ขอเพิ่มเติมนะคะก็ดีใจที่มีคนรุ่นใหม่นักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ที่อยากออกจากสวทช.ออกไปข้างนอกนะคะทั้งกลุ่มเรายินดีนะคะเพราะเราขาดนักวิทยาศาสตร์ที่จะไปพิสูจน์ให้เห็นว่าพิสูจน์ให้เห็นว่าวิถีชีวิตของเกษตรกรเป็นวิทยาศาสตร์ที่บอกว่าปัญหาของเกษตรกรคือเขาเป็นนักคิดนักสังเกตวิเคราะห์เปลี่ยนแปลงเพื่อให้เกิดการพัฒนาในตัวเขาเองแต่เขาไม่สามารถถ่ายทอดหรือว่าทำเป็นเอกสารให้คนอื่นสามารถศึกษาต่อได้เพราะฉะนั้นคนรุ่นใหม่ของเราที่จะสามารถบริหารจัดการองค์ความรู้ได้เนี่ยและยังสามารถเขาเรียกข้อมูลประมวลข้อมูลเพื่อเป็นสื่อออกไปข้างนอกได้เนี่ยเรายินดีมากค่ะถ้าคุณพิสูจน์ได้ว่าวัวตัวหนึ่งในวงจรชีวิตของเขาเนี่ยเขาให้อะไรกับธรรมชาติบ้างโดยที่ไม่ต้องไปอาศัยปุ๋ยเคมี50กิโล 1,500 บาทเนี่ยมันเป็นก็เรียกผลประโยชน์กับแผ่นดินมหาศาลถ้าคนจะหยุดซื้อปุ๋ยอีกคนละ1ถุงนะคะเราจะประหยัดงบประมาณแล้วเกษตรกรจะมีกำไรจากตรงนั้นอีกเยอะค่ะแล้วก็ในภาคของเกษตรกรนะคะเรามองว่าสำหรับเกษตรกรแล้วเนี่ยหรือว่าสังคมหรือชุมชนเนี่ยอาจจะมองเฉียดๆอาจารย์นิดนึงนะคะในคำว่าการปฏิรูปเนี่ยในชุมชนหรือว่าตัวเกษตรกรอาจจะเป็นการยอมรับที่ค่อนข้างยากเพราะการปฏิรูปก็คือทำให้เปลี่ยนแต่สำหรับเกษตรกรเราอยากให้ทำเพื่อเกิดวิวัฒนาการและการพัฒนาที่ยั่งยืนนะคะค่ะขอบคุณค่ะครับผมเรานั่งคุยกันมา3ชั่วโมงนิดหน่อยนะครับผมโดยส่วนตัวก็ได้เนื้อหาสาระพอสมควรทีเดียวเพราะผมคิดว่าที่เรามาคุยกันวันนี้เนี่ยประเด็นหลักอยู่ที่ประเด็นเรื่องการปฏิรูปวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและผมคิดว่าเราได้เห็นประเด็นที่ต้องการปฏิรูปเยอะทีเดียวนะครับหลายประเด็นอยู่ในกระเป๋าอยู่ในความรับผิดชอบของอาจารย์พิเชษฐ์และทีมอาจารย์พิเชษฐ์ชัดเจนหลายประเด็นอยู่ในความรับผิดชอบของพวกเราที่สนใจและเห็นความสำคัญของการที่จะสร้างความเข้มแข็งทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศเพื่อประโยชน์ที่จะทำให้ประเทศของเรามีการปฏิรูปด้านอื่นๆที่ดีขึ้นมีสมรรถนะที่ดีขึ้นมีปัญญาที่ดีขึ้นมีความทัดเทียมที่ดีขึ้นคือมีช่องว่างน้อยลงมีสิ่งแวดล้อมที่ดีขึ้นผมคิดว่าเรามีประเด็นที่จำเป็นที่จะต้องได้รับการปฏิรูปเยอะมากๆพวกเราทราบกันดีว่าเราอยู่ในสภาวะซึ่งความเข้มแข็งหรือความสามารถทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีน้อยกว่าที่จะพึงเป็นเยอะแน่นอนมันก็มีด้านอื่นต้องปฏิรูปแต่ในมุมของพวกเราเนี่ยเรื่องการปฏิรูปโครงสร้างทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีของประเทศเนี่ยมีความจำเป็นมากและผมคิดว่าเราน่าจะอาศัยกระแสตอนนี้อาศัยโอกาสตอนนี้และสิ่งที่ได้กระทบวิทยาศาสตร์มาเนี่ยลองดูว่าพวกเราในฐานะประชาคมคนที่สนใจวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเนี่ยจะช่วยกันผลักดันให้แน่ใจว่าเราไม่ปล่อยให้เป็นแค่
หน้าที่ของหน่วยงานหรือหน้าที่ของคนนั้นหรือคนนี้รวมพลังกันแล้วลองดูว่าจะช่วยกันหากลไกที่จะปฏิรูปให้ประเทศเราได้มีโครงสร้างพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์มีสมรรถนะทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เข้มแข็งอย่างพอเพียงได้หรือไม่นะครับผมคิดว่าขึ้นอยู่กับพวกเราแล้วก็น่าจะใช้โอกาสนี้หาวิธีที่จะนั่งลงคุยกันเป็นระยะดูว่ามันมีประเด็นอะไรที่พวกเราจะช่วยกันและช่วยเสริมโครงสร้างที่มีอยู่โดยปกติอยู่แล้วแล้วก็จะทำให้การพัฒนาดีขึ้นซึ่งวันนี้เนี่ยจะเห็นว่าตั้งแต่เกษตรกรชุมชนเกษตรกรเกษตรกรรมและด้านอื่นๆซึ่งใช้อันนี้เป็นตัวอย่างนะครับรวมทั้งขึ้นไปจนถึงด้านบ้านเมืองและการเมืองซึ่งก็ต้องการปฏิรูปมันมีช่องว่างให้ทำปฏิรูปได้มากมายเหลือเกินนะครับแล้วก็ผมเชื่อว่าน่าจะเป็นหน้าที่ของพวกเราทุกคนที่จะช่วยกันผลักดันแล้วก็หาวิธีการที่จะประเทศจะได้รับการปฏิรูปทางด้านโครงสร้างพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และทางด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีโดยรวมๆได้เข้มแข็งขึ้นดีขึ้นซึ่งน่าจะเป็นประโยชน์กับพวกเราทุกคนอย่างน้อยเป็นประโยชน์กับลูกหลานไปข้างหน้าในอนาคตนะครับก็ในวันนี้ผมขอบคุณท่านวิทยากรทั้ง4ท่านเป็นอย่างมากครับแล้วก็ขอบคุณทุกคนครับ